คลิปนี้ผมขอพันไลค์ได้ไหมครับเพราะผมได้ทำการไปเจอตัวหนึ่งมานั่นคือ Crazy Craft นะครับผมแต่เป็น Crazy Craft ของ 1.16.5 โอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะทำการสร้างซีรีส์ Crazy Craft กันนะครับผมและต่อไอ้ Crazy Craft ต่อจากอัดพิกซามอนเพราะว่าผมเตรียมไว้แล้วแต่พิกซามอนที่ผมเตรียมไว้เนี่ยคือแบบมันนูบมากอ่ะคือตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะอัด Crazy Craft ต่อแล้วพอจบ Crazy Craft คือจะไปต่อไอ้เจ้าตัวผมเป็นสลามดีหรือเปล่าหรือว่าผมจะไปอัดพิกซามอนดีอันนี้ทุกคนก็คอมเมนต์กันไว้แล้วกันนะครับแต่ก่อนหนึ่งขออัดไอ้เฮียนี่ให้จบก่อนโอเคมาถึงเวลากดเพลย์กันนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้แตก Crazy Craft ตั้งแต่จบภาค 4.0 เมื่อ2ปีก่อนนะครับและตอนนี้มันรีเมคใหม่มา 1.16.5 ผมก็ตื่นเต้นอยากเล่นน้องๆกดเล่นดีกว่าครับทุกคน 5 minutes later อ่ะรอไป10ชาติแม่งถึงโหลดเสร็จ the next day โอเคหลังจากที่เรารอ10ชาตินะครับในที่สุดมันก็โหลดเสร็จให้ผมสักทีนึงกว่ามันจะโหลดเสร็จต้อง10ชาติโอเคครับถึงเวลากดสร้างโลกกันอีกสร้างโลกใหม่เป็นยังไงเลยล่ะเนี่ยโอเคการที่เราเล่นผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่กดเปิดโบนัสเชสออนพร้อมกับตั้งชื่อโลกว่าเอาจริงๆแล้วนะจริงๆนะไม่ใช่จริงจะเป็นจริงโอเคแน่นอนครับผมได้ปราบมอนอีซี่อย่าคิดมากเลยครับอีซี่อยู่แล้วล่ะฮะเพราะว่ามอนสเตอร์น่าจะโหดเกินไปนะครับเคซี่ครับแต่เวอร์ชันใหม่ด้วยผมไม่เคยเจอเวอร์ชันใหม่ไปก่อนคือผมไม่ปองเปิดโหมดเคทีเพื่อดูไว้ว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างคือดาบแต่ละอย่างเนี่ยมันผมต้องบอกไปก่อนนะว่ามันยังไม่มีคิงกับควีนนะแต่ว่ามันจะมีเจ้าตัวหอคอย8ชั้นน่ะซึ่งภารกิจของเรานะครับก็คือการไปจบหอคอย8ชั้นนะครับผมก็คือหอคอยแห่งพระเจ้าอ่ะที่จะไปเอาชุดรอยัลควีนรอยัลคิงอะไรเงี้ย A few moments later โอเคมาถึงเวลาเจนโลเสร็จแล้วนะครับเจนโลโอ้โหผมอ่าน Ice and Fire Battle Animal Pass Chaos Awaken คือโอเคผมว่าภารกิจของเราไม่น่าจะมีแค่กำจัดคิงกับควีนนะครับคือถ้าเกิดมันมี Ice and Fire Chaos Awaken มีอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าภารกิจนี้คือนรกแน่นอนโอ้พระเจ้าคือผมพูดเลยว่านรกแน่ๆครับถ้าเกิดสมมติภารกิจมาขนาดนี้โอเคตีมังกรไฟตีมังกรน้ำแข็งทำ Chaos Awaken จากการผมว่ามันต้องมีแบบอะไรหลายๆอย่างแน่นอนครับสำหรับตอนนี้แต่ว่าภารกิจของเราที่แน่จริงนะครับที่แบบว่าเป็นเมนภารกิจหลักเลยอะสำหรับ Crazy Craft ก็คือการไปหอคอย6ชั้นนะครับแล้วก็ตบหอคอย6ชั้นได้สำเร็จนะครับผมแล้วก็สร้างดาบรู้สึกว่าดาบในเกมนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะดาบมันจะมีแต่ไอตัวไอดาบ5ดาบที่500อ่ะดาบรอยย่อยังไม่มีนะทุกคนนี่ดาบนี่เอ้ยรอยย่อการเดียนก็มีด้วยว่ะนี่มีดาบรอยย่อการเดียนด้วยนะครับโอเคแปลว่ามันอัปเดตมาแล้วผมเล่นตอนยังไม่อัปเดตบ้างภารกิจแรกของเราเลยนะครับนั่นคือการตัดไม้ก่อนนะครับอย่าไปคิดมากนะครับผมการเล่นไม้ค้าก็เล่นเหมือนปกติครับแต่เราน่าจะยากกว่าเดิมครับผมโอเคผมจะเปิดคีย์เมนทอรี่ไว้นะครับเพราะว่าผมมั่นใจได้เลยว่าผมยังไม่อยากเจออะไรที่มันยากจนเกินไปคือยากจนเกินไปมันก็ท้าทายแหละแต่ถ้าเกิดของมันหายนี่มันจะไม่ท้าทายเอามันจะแบบหัวร้อนมากกว่าอุ้ยตัวอะไรโอ้โอ้เปิดมาต้นไม้ก็จะแดกกูแล้วก่อนอื่นภารกิจของเราควรจะมีชุดก่อเหล็กเต็มยศก่อนนะครับเพราะจากที่เราดูขึ้นไปเห็นข้างบนใช่ไหมทุกคนคือมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เลยนะครับดูแต่ละตัวนี่พร้อมจะแดกเราเสมอแดกเราตลอดเวลามันหิวโซมาจากไหนไม่รู้เอาละก็ทำอุปกรณ์ก่อนเลยดีกว่าชึบนี่แล้วก็เผาเฮ้ยกินนิดด้วยป่ะเคฟรูทอู้ลากไม้ครับผมสามารถที่จะกินลากไม้ประทังชีวิตได้ด้วยเจ๋งคือมีลากไม้ด้วยเหรอว้าวเพิ่งเห็นแต่ดีนี่ป่ะอันนี้ป่ะเคฟรูทอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมไปขุดหินเขาออกมาอีกเนี้ยปุ้งเคฟรูทก็จะดรอปออกมาแล้วผมสามารถที่จะกินลากไม้ได้เจ๋งว่ะเออเจ๋งดีเจ๋งดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดรอปลากไม้ออกมาแล้วผมก็กินลากไม้เฮ้ยเฟี้ยวนี่มันอาหารประทังชีวิตคนทำลากไม้นี่ไงกินลากไม้แป๊บเฮ้ยตรงนี้มีอันนี้ด้วย Awaken Iron Golem เจ๋งว่ะจะได้เอา Iron Golem มาเป็นเพื่อนเราหน่อยเพราะว่าดูจากสถานการณ์ข้างล่างแล้วดูว้าวดูไม่เป็นมิตรเท่าไหร่เลยโอ้มีแครอทพิกด้วย Golden Carrot Pick เจ๋งเอาล่ะจากที่เราดูสถานการณ์ข้างล่างนี้นะครับดูไม่ค่อยน่ามาเดินเที่ยวเลยดูอันตรายไงก็ไม่รู้ว่ะแถมมีแร่เต็มหมดเลยโอ้สวัสดีคิปเปอร์ตัวอย่างนี้ถือว่าน่ารักหน่อยไม่ใช่ตัวแปลกๆถ้าตัวแปลกๆมานี่มันจะดูไม่น่ารักแหละโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าอันนี้มาเพียบพร้อมแล้วนะครับผมนั่นก็คือเป็นของเหล็กเต็มยศสุดยอดต่อไปครับเอาไปตัดไม้ข้างบนก่อนแล้วครับเพราะว่าผมคิดว่าเราจะไม่ขึ้นไปข้างบนละเราจะลงเหมืองดีกว่าเพราะว่าเราควรจะมีชุดก่อนดีๆใช้ก่อนอ่ะคือถ้าขึ้นไปข้างบนตอนนี้ผมว่าผมตายชัวร์มอนสเตอร์คิซิคามนี่พี่แกยิ่งเหมือนพวกหิวกระหายในเลือดมากเออต้นอะไรวะเนี่ยมันคือต้นอะไรต้นกระบองเพชรเหรอโอเคแต่ผมจะขึ้นมาข้างบนให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะว่าข้างบนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าชุดเกราะแล้วก็เหล็กเต็มยศถือว่าดูดีแต่มันมีมอดที่มันอันตรายไม่ใช่แค่มอดเคซี่คราฟไงซึ่งไม่โหดมากอันนี้คืออะไรนะพาโลร็อกเวิร์ดร็อกสามารถตัดแล้วมาทำไม้ได้เหมือนกันงั้นตัดมาหน่อยแล้วกันนะขอตัดนิดนึงนี่ไงเลดแอนเนสลังมดเก็บมาก่อนครับผมเผื่อไปโลกมดโอเคต่อไปวิธีการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือการดูดพลังของตัวที่บินได้มา
ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วกระดูกพลังมังกรมาได้นี่คือแบบโคตร OP เฮ้ยตอนนี้ตัดไม้สักนิดนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ไม่เมื่อผมไปตรวจข้างบนผมไม่เจออะไรผมก็เลยลงมาในถ้ำเหมือนเดิมดีกว่านะครับเพราะผมมั่นใจว่าในถ้ำนี่น่าอย่างน้อยก็น่าจะมีอะไรที่มันแบบดูเป็นสีวิไลให้เราได้แล้วก็มีอาหารกินแบบไม่จำกัดนั่นคือลากไม้สุดอร่อยของชาวถ้ำแบบเราอะนะแต่ของนี่คือจะเต็มเอาเต็มเอาอะไรที่มันไม่สำคัญผมก็จะทิ้งไปแล้วกันเนาะโอเคอะไรไม่สำคัญก็ทิ้งไปตอนนี้นะครับเราก็ต้องนั่งกินเราก็ต้องนั่งเก็บลากไม้แสนอร่อยของเราเป็นอาหารประทังยำชีพนะครับผมในการเอาชีวิตรอดในถ้ำเป็นบล็อกสวยนูบนูบนูบทำไมซอมบี้มันดูตีตายยากวะข้างในนี้มีว้าวมีเพชรมีต้นชานมีของเต็มหมดเลยเจ๋งนี่คืออะไรอ่ะมันดูเจ๋งมันดูเจ๋งดิชอบชอบมันหีบแถมหีบดูดีด้วยคือหีบนี่รูปร่างดูดีมากมีเชือกด้วยมีเนมแท็กด้วยแต่ไม่จำเป็นอ่ะไม่เอานี่นี่เกะกะ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 คอมเพลสซอมบี้อะไรโอ้โหคือคอมเพลสซอมบี้คือเหมือนเป็นแบบถ้าเกิดสมมติว่ามันตายกองทัพซอมบี้ก็จะเกิดออกมาเนี่ยโชคดีที่เรามีน้ำอยู่ถ้าเกิดไม่มีน้ำนี่ผมตายไปแล้วเนี่ยทำเหมือนสปอนเลยอ่ะไปดิมา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 ดิคิดออฟเฟียลครับน้องคิดออฟเฟียลครับน้องเฮ้ยเราสามารถที่จะเอนชานยกเปิร์กได้เหรอทุกคนดูดิเนี่ยแค่กดตรงนี้เพื่อเอนชานเปิร์กว่าเราจะเอาเปิร์กอะไรเปิร์กนี่เลยกันนะโอ้ฟีเดอร์ฟอลมีเอนชานเปิร์กอีกด้วยโอเคโคตรเจ๋งไม่ได้เกิดเราตีซอมบี้ไปเรื่อยเนี่ยเรามีโอกาสที่จะอัปเกรดเลเวลตัวเองด้วยเว้ยให้แบบว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษติดตัวเชิดเอาหูซอมบี้ตัวนี้ตัวใหญ่จังวะลองทุบไปในนี้ก่อนแล้วกันนี่คืออะไรอ่ะเหมือนที่ปรุงยาครับน่าจะเป็นที่ปรุงยาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตรงนี้ดูไม่น่าไว้วางใจเลยมึงโอ้โหซอมบี้บลูดก็คือเป็นเหมือนซอมบี้แบบซอมบี้โหดนะครับมาดิคิดว่าเจ๋งกว่าเราอ่ะโอ้โหผมฆ่ามันได้ด้วยแล้วข้างในนี้ผมได้หัวใจมาด้วยครับหัวใจนี่ทำอะไรได้นะเป็นมิทอร์เลทเฮิร์ตกินเข้าไปรู้สึกว่ามีพลังเปิดทีบมาครับมีเหมือนเดิมมีลักกี้ฮอสชูนะครับผมอยู่ในสล็อตของชามนะครับคือผมสามารถที่จะใส่ชามได้นะครับนี่ไงก็คือว่าเน็กฟอลดาเมจก็คือเหมือนว่าเวลาที่เราเจ็บเนี่ยเราจะไม่ติดฟอลดาเมจนะครับผมสวยซอมบี้ฮาร์ทหัวใจซอมบี้ไม่น่าได้ใช้อ่ะถังน้ำได้ใช้แน่นอนนี่ไงตายอันนี้อะไรเนี่ยมอนสเตอร์บ็อกซ์วัดทุบทิ้งดีกว่าดูแบบดูไม่ค่อยเป็นมิตรเป็นมิตรเท่าไหร่คือเป็นพิษเป็นภัยด้วยภารกิจของเราในตอนนี้นี่ไงค้างเขาเจอตัวบินได้แล้วโว้ยโอเคครับรู้สึกว่าเราจะมีบลูจิโอดเราเจอกับบลูจิโอดนะครับซึ่งบลูจิโอดเนี่ยสามารถที่จะทำพิกแอคได้พิกแอคที่ดีกว่าของเราเหรอแล้วก็ทำขวานที่ดีกว่าของเราได้แล้วก็ทำชุดเกราะที่ดีกว่าของเราด้วยนิดนึงโอเคผมเก็บมาแล้วกันในเมื่อมันทำของได้หลายอย่างขนาดนี้จะได้เอามาคราฟของใหม่สักหน่อยนี่เราจะได้ชุดเกราะใหม่กันละชุดเกราะจิโอดดูดีนี่ไงก๊อปเปอร์ออพิกแอคต้องใช้พิกแอคเลเวลออฟซิเดียนครับก็คือต้องใช้พิกแอคดีกว่านี้ก๊อปเปอร์ออเนี่ยจากที่ผมดูนะคือมันสามารถที่จะทำอุปกรณ์ก๊อปเปอร์ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ก๊อปเปอร์เนี่ยมีสามารถเอาไปทำแหวนได้ด้วยแหวนที่สามารถเดินบนอากาศได้แล้วก็ของเจ๋งๆมากมายนะครับจากอุปกรณ์ก๊อปเปอร์ออแต่ว่าผมต้องใช้พิกแอคที่มันดีถึงขั้นแบบพิกแอคเพชรอะซึ่งตอนนี้ผมมีเพชรแค่2อันผมทำเอเมอรัลด์พิกแอคแล้วกันผมจะไม่เสียดายพิกแอคละทำเอเมอรัลด์พิกแอคขึ้นมาผมว่ามันน่าจะมีเพราะว่าผมเสิร์ชแล้วข้างๆช็อปนี่ครับเอเมอรัลด์พิกแอคอันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมว้าวแถมดาเมจแถมดาเมจยิงเยอะกว่าดาบผมเลยว่ะโอเคตอนนี้ผมน่าจะขุดแร่ได้เกือบทุกแร่แล้วเนี่ยก๊อปเปอร์ออมขุดได้แล้วเนี่ยชุบชุบ A few moments later ผมจะได้สิ่งนี้มานะครับเป็นก๊อปเปอร์กรอบนะครับซึ่งผมต้องทำการมาคราฟต่ออีกนะครับผมเพื่อให้ได้กลายเป็นก๊อปเปอร์ออนะฮะมาคราฟก๊อปเปอร์อินก็อตนี่ได้มา3อันแล้วก็ก๊อปเปอร์อินก็อตอีกอันนึงได้มาอีก3อันโอเคผมจะทำสามารถทำก๊อปเปอร์อินก็อตได้เท่านี้แล้วก็ทำเป็นก๊อปเปอร์หลอดนะครับพร้อมกับทำเป็นดาบก๊อปเปอร์ซอสว้าวโคตรเท่เป็นไงเจ๋งปะล่ะโอเคตอนนี้ผมก็จะได้ดาบเป็นดาบก๊อปเปอร์นะครับเป็นดาบที่ดูผมรู้สึกได้เลยว่ามันตีไวแล้วก็ดูแรงกว่าเดิมแล้วก็เป็นเอเมอรัลด์พิกแอคมาตอนนี้ของแล้วน่าจะดูดีใช้ได้อยู่พิกแอคนี่ขั้นเทพเฮ้ยผมเจอเพชรด้วยป่ะอุ้ยเพชรปลอมมาเนี่ยว้าวเกือบไปแล้วนี่เพชรปลอมนะครับนี่เห็นป่ะโอ้โชคดีมันตกระบาพอดีเลยเพชรปลอมเฉยโอเคผมเจออเมทิสนะครับอเมทิสจะหมดเครซี่คราฟของเราเลยอเมทิสก็สามารถทำอุปกรณ์อเมทิสได้นะครับโอ้โหดาบอเมทิสแม่งแรงกว่าดาบก๊อปเปอร์กูทำดาบก๊อปเปอร์มั้ยเนี่ยโอเคอุปกรณ์อเมทิสนี่คือใช้ได้แรงเลยผมควรที่จะหาอเมทิสใช้ละ5 minutes later โอเคเกิดมาตรงนี้มีหีบครับเป็นว้าวถุงมือว่ะกันเล็ดโอ้สวัสดีซอมบี้ว้าวซอมบี้ตัวนี้มีสกิลในการสะท้อนดาเมจด้วยเจ๋งให้มันได้อย่างงี้สิว่าซอมบี้
ซอมบี้มันต้องอย่างนี้สิวะเก่งๆอ่ะว้าวแต่มันต้องเก่งมากก็ได้นะจริงเฮ้ยขึ้นมาครับผมเจออะไรอยู่วะเนี่ยวูเดนอัลทรานะครับผมก็น่าจะเป็นแบบว่าตัวอัลทราที่จะแต่ตรงนี้มอนเตอร์เยอะเกินว่ะมอนเตอร์เยอะเกินว่ะมอนเตอร์เยอะเกินว่ะโชคดีที่มีดาบดีอยู่มีดาบดีอยู่ไอ้หนูโอ้โหโอ้โหตายงานนี้ไม่ตายงานนี้ไม่ตายขอหนีก่อนเอาตัวรอดแป๊บโอ้เกือบตายเวนโอ้โหเจ็บตายงานนี้ไม่ตายชัวงานนี้ไม่ตายชัวอุดไว้ก่อนแล้วกันนะโอ้เกือบตายขอใส่ถุงมือก่อนได้ไหมเนี่ยถุงมือแห่งเด็กโอเคใส่ไปโอเคครับใส่ถุงมือแล้วรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นแอปเปิลทองกินแอปเปิลทองแล้วกันนะจะได้เพิ่มเลือดหน่อยตายยาพิษยาพิษยาพิษเฉยปลาเลยไม่ปลามายาพิษเฉยงงเลยโอเคแอมบูชอ๋อฮะเอาดิฆ่ามันเอ้ยหมดยกแมปเลยเขาน่าจะไม่ได้ฆ่าแล้วน่าจะโดนมันฆ่าแทนแล้วว่าเราควรสร้างดาบใหม่ก็ดีไหมแบบเพื่อเอาชีวิตรอดอะเอาก็ได้วะแต่ดาบนี้มันตีไวเว้ยทุกคนก็เบอร์ซอสเนี่ยมันดีต้องแค่ว่าตีไวช่างแม่งเหอะเพื่อเอาชีวิตรอดแหละผมจะเอาดาบใหม่มาใช้ผมไม่สนไปเอ้ยหนังสือนี่อะไรอะดอกอะไรมาข่าวเช็ดเผ็ดโอ้ดูดีกว่าธรรมดาเฮ้ยดาบเสื้อวัวมีดิเจนด้วยเว้ยทำมันได้อย่างนี้สิวะพี่น้องอู้ตัวอะไรอะสเกลตันว้าวสเกลตันกระดูกดำว่ะผมว่าตัวนี้น่าจะโหดกว่าเดิมว่ะฟอร์กอตเทนผู้ถูกลืมน่าจะดูโหดดีแล้วไงอะไม่ได้เฟี้ยวน้องโอเคครับในสุดผมก็ฆ่าจนหมดยกแข็งแล้วนะครับฟอร์กอตเทนเฮลเมทก็คือเหมือนว่าจะบวกอะไรสักอย่างนึงเพิ่มขึ้นมานะครับไม่รู้บวกเลยนะจากที่ผมอ่านมาเหมือนว่ามันจะบวกอะไรสักอย่างนี้มันดูแบบโหดเพิ่มเข้ามาซึ่งเอาว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเอามาหลอมรวมกัน4อันเอามาหลอมรวมเนี่ยมันจะกลายเป็นที่เพิ่มหัวใจแบบถาวรได้นะครับก็คือบางทีเราควรเก็บไว้หรือเปล่าแต่ไม่ต้องเก็บหรอกจริงๆใช้ไปก็ได้มั้งอะไรคนทิ้งก็ทิ้งไปเถอะครับนะดูไม่ได้ใช้อันนี้เป็น Ascent of Undead น่าจะเอาไว้เป็นส่วนผสมในการคราฟไม่ได้ใช้อีกโอเคอันนี้ทุบมาพร้อมไปดูที่ใหม่ๆกันหรือยังพาร์ทแรกนี่กูต้องโบ๊ะบ้าอย่างนี้เหรอพาร์ทแรกกูโว้ยตัวอะไรอีกเนี่ยตัวอะไรอีกเนี่ยโอเคตอนนี้ผมได้เวล2นะครับผมต้องทำการอัปเกรดการโจมตีของผมแล้วผมจะโจมตีอะไรดีโจมตีเหรอนี่แล้วกันนะเพิ่มสเปเชียลดรอปจากอันเดดแล้วก็เพิ่มอันนี้นิดนึงเรียบร้อยตามนี้ผมต้องเป็นนักฆ่าอันเดดอันดับ1ให้ได้แน่นอนชัวร์ๆโอเคลงมาข้างล่างดีกว่าชิบดูซิมีอะไรไหมนี่มีบูจิโอดอีกแล้วบูจิโอดขุดมาก็ได้มาแล้วก็มีเพชรอยู่สักนิดนึงนะครับแล้วก็มีดาบอันนี้ก็เอามาเอนชาร์สักนิดนึงแล้วกันเนาะเอนชาร์ทแล้วดิชัมเน็ตลิเปอร์ทอมสโตนโซโบนผมคิดว่าเอาลิเปอร์ก็ได้นะนี่เป็นนักล่านิดนึงแล้วก็อันนี้ก็เอฟฟิเชียนต์มาเอนชาร์ทของเราสักนิดนึงแล้วกันนะฮะโปรเทคชั่นโอเคโปรเทคชั่นกับโซโบนว่ะแล้วก็อันนี้ก็ควาเอฟเฟนิตโอเคใต้น้ำมาจริงๆเราควรที่จะทำรองเท้าใหม่ก็ได้เนี่ยรองเท้าเอารองเท้าเก่าไว้ทำไมวะทิ้งแล้วกันนะน้องๆไม่น่าได้ใช้รองเท้าใหม่เลยแล้วกันโอเคตรงนี้รู้สึกว่ามีดันเจี้ยนให้ผมมาสำรวจอีกเว้ยทุกคนคือดันเจี้ยนข้างล่างคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือแบบถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากมาหาแร่ข้างล่างนี่คือแบบหาได้แบบเต็มอิ่มเต็มพิกัดอ่ะเพราะว่าแร่โอ้ยตกไอ้ตกลาวาเขาไม่ตายว่ะตอนนี้เจ๋งแจ๋วดิชอบเคฟไทเกอร์อายต้องขุดครับเอาไปทำของเพิ่มไทเกอร์อายผมว่าไทเกอร์อายเนี่ยมันแทนที่กับไอตัวของที่ผมใส่ที่เป็นของบูจิโอดได้เว้ยของบูจิโอดนี่คือดูนูไปเลยถ้าเกิดเทียบกับไทเกอร์อายนะแต่ไดมอนนี่น่าจะดีกว่าพวกนี้แหละพวกไดมอนกากกว่าแฟรี่โอเคผมใช้แฟรี่แล้วกันนี่เอาไมทิสิกนิดนึงใช้เหล็กต่อบล็อกแล้วตอนนี้เหล็กดูไม่สำคัญอะดูไม่สำคัญเท่าพวกเนี้ยโอเคครับมาทำกางเกงใหม่กันดีกว่าน้องๆโอ้กางเกงทำไม่ได้เหรอเราต้องทำเป็นแฟรี่อินก็อดก่อนมันคนละแปลว่ามันคนละตัวนี้แน่เลยตัวอะไรเนี่ยซิลฟิตเอนชาร์ดเหรอเกะโอเคทิ้งตอนนี้อาหารผมหมดแล้วแล้วผมรู้สึกว่าข้างล่างนี้เริ่มไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็คือมันมีของเยอะมากแต่ถ้าเกิดผมสะสมเนี่ยผมต้องสะสมเป็นรายนับแรมปีเลยผมกลับบ้านก่อนดีกว่ารีคอลโพชั่นดื่มเพื่อกลับบ้านโอเคว้าวมาชั้นบนสวยโอ้ออกจากดันเจียนพาร์ทแรกกูของฟูขนาดนี้กูเบียนช้าได้เอาดิพาร์ทแรกจริงป่าววะไม่รู้เหมือนกันแต่ดูดีอยู่ครับ
โอเคก็สำหรับพาร์ทนี้น่าจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมก็พาร์ทแรกก็จบเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับถ้าเกิดอยากให้มีต่อก็กดไลค์ไว้เยอะนะครับอาจจะลงทุกจานพุทธศุกร์ช่วงนี้นะครับผมก็กดไลค์ไว้แล้วกันน้องๆเคสสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายซายโนระสำหรับใครที่อยากเปิดเซิร์ฟเกม Minecraft เล่นกับเพื่อนนะครับผมและสามารถเล่นกับเพื่อนบนมือถือด้วยนะครับสามารถไปที่นี่ได้เลยนะครับผม DMTH บริการเช่าเล่นราคาถูกเล่นกับเพื่อนใช้งานง่ายใครสนใจลิงก์ใต้ description เลยนะครับไป